เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนมาอีกครั้งหนึ่งกับด่านที่3ของเกม Devil May Cry แบบโหมดดันเซ่มัดได้ครับซึ่งมันกะจะฆ่าเราจริงๆนั่นแหละเราต้องอย่าให้มันทำได้นั่นเองโอเคนะงั้นตรงนี้ผมไม่มีอะไรการปรับแต่งของผมสุดยอดคือเต็มแทบจะทุกอย่างแล้วสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นลุยเลยด่านที่3ไปมัดๆเนี่ยเรากำจำคอมโบพวกนี้เราไปใช้ก็ได้โอ้ให้ดูนิดเดียวจำที่นี่ได้ไหม yeah, ใช่ฉันจำได้ว่าฉันเคยมานะแม่เคยพาพวกเรามาที่นี่บอกฉันมาทุกอย่างเลย Some things have always been. อุ้ยตรงนี้ผมต้องแปลเยอะเลยครับตอนนี้เกี่ยวกับเทพนางฟ้ากับปีศาจและก็การต่อสู้หลายปีก่อนมามากแล้วคือผมจะว่าไงดีมันดัสคือปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองคือเก่งที่สุดในบรรดาทุกอย่างมันดัสไม่ได้มาคนเดียวมีคนมาด้วยมีแบบคนที่เก่งที่คือแบบช่วยด้วยกันนั่นแหละก็คือสปาด้านั่นเองคือแต่ว่าสปาด้านั้นทรยศเขาไปดันไปตกหลุมรักไอ้นางฟ้าที่ชื่อว่าอีวามีความลับกันนะระหว่างแองเจลกับเดมอนเนี่ยแต่ก็เกิดขึ้นมามีเกิดให้ชีวิต2ชีวิตขึ้นมาก็คือเจ้าคู่นี้แหละเป็นไฮบริดคือเป็นครึ่งระหว่างพวกแองเจลแล้วก็เดมอนพอมันดัสรู้ปั๊บว่าสปาร์ด้าเนี่ยทรยศก็โกรธเลยครับโกรธเลยก็เลยฆ่าแฟนของสปาร์ด้าทิ้งอีว่าโดนฆ่าโดยฉีกแต่ว่าสปาร์ด้าถูกเขาเรียกว่าอะไรลงโทษแบบตลอดกาลต่อให้อีวาโดนฆ่าสปาร์ด้าโดนจับแต่ก็ยังไม่จบนะเพราะว่ามีในตำนานบอกว่าสิ่งที่จะสามารถจัดการเดมอนคิงได้ก็คือเนฟาลิมก็คือพวกครึ่งเดมอนครึ่งแองเจลนั่นแหละซึ่งก็คือ2คนนี้ที่ยังเหลืออยู่ซึ่งมันดัสยังไม่รู้นะว่ามี2คนเนี่ยเป็นครึ่งอย่างนี้เลยมันดัชเชื่อว่าเนี่ยมันดัชเชื่อว่ามีเด็กแค่คนเดียวที่เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วมี2คนคือมันดัชเชื่อว่ามีดันเต้แค่คนเดียวแล้วก็ให้อาวุธสปาร์ด้าให้อาวุธให้ลิเบเรียนกับดันเต้ให้ยามาโตกับเวอร์จิลยามาโตคือดาบเหมือนซามูไรงั้นมันดัชฆ่าแม่ของเราแล้วก็จับขังพ่อของเราใช่แล้วและเราก็คือครึ่งคนครึ่งเทพครึ่งเทพครึ่งเทพครึ่งปีศาจใช่ไหมใช่เราเป็นแค่คู่เดียวเท่านั้นที่สามารถฆ่าเดมอนคิงได้ยังไงเด้อซันเต้สปอตเตอร์มีคนเจอเราละนันเต้โดนลากเข้าลิมโบอีกแล้วเอาอีกแล้วแล้วทำไมเวอร์จิลไม่โดนครับโอเคอู้เจอบ้านนี่เลยเหรอฆ่าตัวนี้ก่อนลำคาญกว่าหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอหมดแล้วนะงั้นมาไอ้อ้วนมาตัวกันว้าว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 ไม่ใช่ท่านี้สิครับไหยานฟ้า GT 300ปึ๊บปึ๊บขอเตะหน่อยจีที300อุ้ยมันไม่ตายครับอุ้ยมันโกรธด้วยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ฮึบไปยังไม่ตายเหรอคือตามถ้าหมดอื่นนี่มันตายไปแล้วครับย้ำไปหลายๆลูกเลยอุ้ยมันล้มโอ้ตายแล้วอุ้ยไอ้บ้านนี่อุ้ยโดนดูโอ้โหได้ดิได้สิครับมันไม่ยอมจริงเลยตอนนี้แหละชิมนี่ซะโอ้ผมชอบมากเลยตอนมันวาร์ปเข้าไปเนี่ยผมเตรียมพร้อมเจอหลบได้นะจ๊ะหลบได้อีกแล้วหมัดกับหมัดวาร์ปเข้าไปสิ มานี่เลยหลบได้อยู่แล้วคุณไม่มีทางเร็วกว่าผมหรอกถ้าผมพร้อมน่าสงสารแต่ทำไงได้ล่ะ
โอเคทางพร้อมแล้วมาคือโอเคตรงนี้ผมไม่อยากจะลัดนะผมจะต้องเล่นให้มันจบแบบสมบูรณ์หน่อยโอ้โหว้าวคือทางมันกว้างเกินไปที่เราจะไปได้ครับข้ามมาได้ไหมฉันหาทางอื่นแล้วกันจริงๆอ่ะผมมาเรียนรู้ท่านี้แล้วซึ่งนั่นทำให้ผมมาสามารถผ่านด่านนี้ได้เลยแบบพุ่งไปเลยแล้วก็ผ่านด่านนี้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปเจอศัตรูอีกแล้วแต่ว่าแมวนะผมจะต้องเล่นให้มันสมบูรณ์ปะตรงนี้ทำลายเอาของได้แต่เราต้องออกแล้วเจอศัตรูโอ้ตัวลูกนี่แน่เฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรออุ้ยตัวนั้นมาอุ้ยใกล้ไปอุ้ยอ่ะขอโทษนะเอามาเป็นโล่ครับมาสิผมพร้อมแล้วคว้างมาไป GT มาแล้วชัดหมัดแล้วอะไรครับ GT 300GT 300เฮ้ยไม่โอ้โลกนี้มีแต่เราแล้วครับโลกนี้มีแต่เรากับ300ยังไม่ตายจริงๆครับมันอึดมากจริงๆคือมือโอ้ยังไม่ตายอีกผมนี่แป๊กเลยนะจริงๆมันจะจบเท่ๆกว่านี้ก็ได้แหมจริงไม่ได้จบด้วยปืนนะแต่ว่าอย่างนี้มันเท่กว่าป่ะโอ้ยมียาให้ด้วยด่านนี้ใจดีจังโอเคทีตรงนี้จากนั้นจะมีทางลับเราก็พุ่งเข้าไปตรงนั้นแหละกระโดด2ทีแล้วก็นั่นเข้าไปแต่ว่าไม่ต้องหรอกมาโอ้ทางแคบๆเนี่ยชอบเลยครับโอ้มันอยู่ข้างล่างอันนี้ว่าละเออใช่ปืนช็อตกันทำให้ศัตรูกระตุกครับเจ๋งเลยอ่ะไม่ถึงหรอกบ้างนี่แด่โทษฐานมาทำเป็นควงโอเคแมวแหมมีเก๊กด้วยเว้ยต้องไปทางนั้นใช่ชิปไปเลยชิปออกมาAnother blue rose. Oh. ไม่ทันจริงๆเราพุ่งไปเลยก็ได้แต่ว่าผมจะเล่นให้มันถูกหลักหน่อยนะคือทำงี้ชุบเฮ้ยชุบเก็บเอาขึ้นมาทะลุมิติเกมเพชรอีกแล้วเกมเพชรไปด่าน3ครับวิวโอเคผมเอาเอียงคอมองตามเลยนะสวัสดีโอเคเดี๋ยวเราจะได้ความสามารถอีกอันหนึ่งละซึ่งก็นั่นแหละความสามารถที่เราใช้ในการผ่านด่านนี้แต่เราได้แล้วครับก็คือท่านี้นี่ใช่ไหมเราบีอยู่แล้วผมใช้ตั้งแต่แรกแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์เทคนิคในการว่าถ้าสมมติว่าผมอยากจะทำสปีดรันจริงๆเนี่ยผมต้องใช้ท่าไหนในการเคลื่อนไหวแบบเร็วๆก็ต้องใช้อาวุธอันนี้นะแล้วก็เนี่ยเป็นเทคนิคสปีดรันเลยครับก็คือว่าอ
คือมันเวลมากถ้าผมเคลื่อนที่ด้วยท่าเทคนิคอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะไม่ใช้มันไม่เท่ปิ้งยาโอเคตรงนี้เราต้องเกาะก่อนแล้วก็พุ่งก็จะสมบูรณ์แบบตรงนี้ก็เหมือนกันเกาะก่อนพุ่งแล้วก็เกาะไม้แล้วก็พุ่ง yes โอ้ตรงนี้ยากหน่อยฮึบต้องพุ่งแล้วก็กด E กดคลิกขวาและ E เฮ้ยกด E และคลิกขวาเปลี่ยนเป็นขวานก่อนฮึสฮึชเชอร์นี่แน่นายซ่อนอะไรไว้มาแล้วครับทำตาวิ่งวิ่งอีกแล้วครับทำตาใสใส่เราเฉยเลยเจอผู้หญิงปั๊บจะทำไมครับจะหนีครับทำไมก็ไปรู้ดันเต้ใช่นายจริงๆด้วยเนี่ยโอเคมาแล้วออกมาปุ๊บก็เจอศัตรูเลยครับตัวนี้ถือโล่เราต้องทำลายโล่ก่อนฮึบฮึบข้างล่างมีตัวอะไรข้างล่างมีเต็มเลยครับได้มาแล้วอุ้ยเกือบโดนเชฟชาชึบชึบฮึบฮึบตัวนั้นดีกว่าเตะหุหลบได้ด้วยวิ้ยนี่แน่ตายยังมีอีกชึบชึบชึบไปแล้วเฮ้ยไอ้บ้านนี่ไม่เอาโอ้ไอ้บ้านนั่นเขาอย่าเราไม่สามารถทันได้ไม่สามารถที่จะหลบได้แล้วเล็งไอ้นู่นก่อนเอาไอ้บ้านนั่นก่อนไม่พลาดอย่าหนีนะโอ้บ้าแกก่อนแกโดนนี่ไว้นี่แน่นี่แน่อุ้ยไม่โอ้ไอตัวยุ่งแกนี่ยุ่งจริงๆเลยอยู่โดนอย่างนั้นซะเถอะมาแล้วโอ้ตายแล้วทีนี้ก็ยุ่งนักใช่ไหมเมื่อกี้แหมขอคิดบัญชีรวบเลยแล้วกันโอ้ใช่นี่แน่ขออย่างหนักเลยแล้วกันนะครับโอ้ยควงทั้งล่างข้างบนจะหนีไปไหนเอาเฮ้ยหลบได้ด้วยเว้ยเอาใหม่ขอใหม่คราวนี้หนีไม่ได้แน่แน่โอ้ยยังไม่ตายอีกเหรอได้ใจจริงๆไงนี่อ๋อจะลัวขนาดไหนเออโอ้ทะลุทะลวงโอเคมาแล้วนะแคทจริงๆตรงนั้นมีความลับครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมาแล้วเปี้ยวปึ๊กโอเคด้านหนึ่งด้านสองด้านสามเราก็จะได้ความสามารถในการผ่านด่านได้แทบจะทุกอย่างแล้วคือมีเกาะดึงเกาะไปแล้วก็พุ่งก็พอแล้วล่ะแค่นี้มาดูข่าวกันเถอะ Silver Sack Tower คือธนาคารที่มีพลังมากที่สุดรู้ไหมว่าใครเป็นคนรันซึ่งคือเจ้านี่เองก็คือมันดัสนั่นแหละครับเป็นเดเมนคิงมันควบคุมทุกอย่างโดยใช้หนี้นั่นเองครับฟาร์มฮิวแมนโซล
and docile. คือทุกอย่างที่ monitoring is done by ทุกอย่างที่มีมอนิเตอร์เนี่ยมีพวกจอภาพอะไรเงี้ยก็เป็นของไอ้เจ้าไอ้แปลยากจังเว้ยเป็นในพวกข่าวสารเนี่ยก็เป็นพวกมันหมดเลยเป็นพวกของศัตรูหมดเลยแล้วก็ไอ้น้ำดื่มแบบนี้ก็ใช่เหมือนกันคนที่กินในเจ้านี่ก็จะถูกครอบงำได้ง่ายๆถูกครอบงำไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีผลกับเนี่ยมันบอกว่าไม่มีผลกับพวกเรามีผลกับพวกมนุษย์เท่านั้นแล้วก็ทิ้งเลยครับนี่แน่แล้วมีแผนอะไรล่ะเฮลเกตครับคือไอ้เจ้ามันดัตเนี่ยจะมีพลังสูงสุดเวลามันอยู่กับเฮลเกตเนี่ยมันจะมาตะแต่ว่าถ้ามันแยกกับเฮลเกตด้วยกันอ่ะดาบเราจะสามารถฆ่ามันได้ทำยังไงล่ะทำให้มันดัตมันสนใจเราถ้าเราโจมตีมันอ่ะทำให้มันโกรธเราจะสามารถลอยมันออกมาได้คือเราจะฆ่ามันดัตก็คือต้องลากมันออกมานั่นเองเราจะทำอย่างนั้นด้วยการทำให้มันโกรธถูกต้องเราทำให้มันโกรธโดยการไปยุ่งกับไอ้ทีวีแล้วก็ไอ้น้ำดื่มแบบนั้นใช่ไหมใช่Which one do you want to do first? อยากทำอะไรก่อนล่ะง่ายๆเลยนะดันเต้พอรู้แบบแผนก็ลุยเลยดันเต้เป็นคนนี้แหละโอเคผมน่าจะโดนเรื่องเวลานั่นแหละเสียเวลาโอ้ไม่ช่องคราวนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ ต๊อกต๊อกต๊อกตึ้งฟึบ SSSโอเคเราได้แรงค์เราได้อัพอะไรได้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่ก็นั่นก็คือด่าน3ครับสำหรับด่าน3ครั้งนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในด่าน4เดี๋ยวเราจะเริ่มจะไปบุกแล้วดูว่าเราจะไปบุกที่ไหนกันก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในด่าน4ชื่อว่าด่าน Underwatch นะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ